ผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆท่านหนึ่งอยู่ทางโซนพิษโลกได้ถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้กับข้าวระยะที่2กับระยะที่3ผมให้คำตอบไปว่าระยะที่2ระยะที่3ปุ๋ยตัวกลางไม่จำเป็นต้องใส่เพื่อนๆท่านนี้ก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งๆที่ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ข้าวมันจำเป็นต้องใช้ธาตุอาหารตัวกลางเพื่อควบคุมหรือเร่งกระบวนการเปิดปิดปากใบให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานที่มากขึ้นในการขนย้ายน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในลำต้นของข้าวพอทั้งที่เวลาไปปรึกษาทางร้านปุ๋ยร้านเคมีพันเขาก็จะแนะนำว่าควรจะใช้ตัวเต็มสูตรนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจครับว่าทำไมเราถึงแนะนำให้เพื่อนๆทำแบบนั้นแล้วแนะนำให้เพื่อนทำแบบนั้นแล้วมันได้ผลจริงหรือมันแค่การมโนขึ้นไปเองเดี๋ยวมาฟังกันครับเพื่อนๆครับผมขอแยกเคสต่อไปนี้เป็น2กรณีนะครับเพื่อนๆกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีของเพื่อนๆที่ไม่เคยฟื้นฟูดินเนาะแต่กรณีที่เราไม่เคยฟื้นฟูดินเนี่ยคือทำนาแบบเดิมๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาเห็นคอนเทนต์เราบังเอิญมาได้ยินคลิปวิดีโอที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีธาตุตัวกลางก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงแนะนำอย่างนั้นแล้วเวลาเอาไปใส่ปุ๊บมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแนวทางที่ถูกที่ควรมันควรจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆในกรณีนี้ต้องสืบย้อนไปถึงแบ็คกราวด์ก่อนหน้านี้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆใช้ปุ๋ยสูตรอะไรกันบางก็46บางก็16 20บางก็สูตรเสมอบางก็1888บางก็1688บางก็3000บางก็4000บางก็2577ถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะใส่ปุ๋ยแบบนี้กันใช่ไหมครับไม่เป็นไรใครจะใส่แบบไหนไม่ต้องไปสนใจแต่ให้คำนึงอยู่อย่างเดียวครับเพื่อนๆว่ารอบที่1อ่ะจำดีๆนะครับรอบที่1ที่เพื่อนๆใส่อ่ะถ้าเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเต็มสูตรเช่นเพื่อนๆเอา4600ไปบวกกับ1888อย่างนี้เรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรถ้าเพื่อนๆเอา1688ไปบวกกับ4000อย่างนี้เรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรถ้าเพื่อนๆเอา3000ไปบวกกับ1888อย่างนี้ก็เรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรหรือเพื่อนๆใส่เป็นสูตรสำเร็จเช่น2577อย่างนี้ก็เรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรโอเคปะสมมุติว่ารอบที่1เพื่อนๆใส่ปุ๋ยสูตรนี้ฟังดีๆนะสมมุติว่ารอบที่1เพื่อนๆใส่สูตรนี้รอบที่2กับรอบที่3ปุ๋ยตัวกลางไม่ต้องเติมแล้วเฉพาะ1ฤดูกาลนะเพื่อนๆนะไม่ย้อนไปถึงอดีตนะเราติดต่างว่าโอเคแหละไอ้ที่มันใสสะสมผ่านๆมามันอาจจะเป็นผลึกที่สมบูรณ์แล้วอนุมานว่าอย่างนั้นเนาะแต่เราเอาแบบว่าล่าสุดเลยนะเอาความเป็นจริงล่าสุดที่มันกินได้จับต้องได้เลยถ้ารอบที่1เพื่อนๆใสปุ๋ยเต็มสูตรดังที่ผมพูดมาเมื่อกี้รอบที่2กับรอบที่3เพื่อนๆไม่ต้องใสตัวกลางทำไมไม่ต้องใสตัวกลางธาตุตัวกลางเนี่ยเพื่อนๆเป็นธาตุที่ขัดไม่ได้แต่พืชไม่ได้ใช้เยอะเป็นธาตุที่ขัดไม่ได้แต่พืชไม่ได้ใช้เยอะ1 2ธาตุตัวกลางเป็นธาตุที่ใสแล้วปลดปล่อยตัวเองได้ยากและช้ามากๆสลายตัวเองก็ช้าเคลื่อนที่ก็ยากใสอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอันนี้คือเหตุผลของปุ๋ยตัวกลางนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณใสรอบที่1มาแล้วกับปุ๋ยเต็มสูตรที่มีตัวกลางรอบ2กับรอบ3ไม่จำเป็นต้องใส่เลยเอ้าจ๊ะทางนี้เราจะใช้แบบไหนดีล่ะมันถึงจะเหมาะสมสมมติว่าคุณจะใส่2รอบสมมติว่าคุณจะใส่2รอบอนุมานว่ารอบที่3มันคือรอบกระทุ้งรวงแล้วรอบกระทุ้งรวงควรใส่สูตรไหนหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยใส่4600สิดีเข้ายาวใบเขียวออกรวงดีรวงยาวรวงใหญ่สวยด้วยหลายคนอาจจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำคลิปหนึ่งได้ไหมผมบอกว่าไอ้4600เนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราดื่มน้ำไอ้ตัว4600เขาเปรียบเสมือนน้ำไอ้ตัวเราก็เปรียบเสมือนต้นข้าวเวลาเรายกน้ำในแก้วที่มี4600ดื่มบึ๊ก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 เราอิ่มเลยอันนี้คือ4600แล้วไอ้อิ่มเลยเนี่ยของตัวเราอาจจะเกิดอาการน็อกอาจจะเกิดอาการหัวใจวายอาจจะเกิดอาการจุกชับพันได้เพราะเราดื่มเร็วเกินไปมากเกินไปนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่พยายามแนะนำให้คุณใช้ตัว4600รับหลวงหรือรับท้องแต่มันก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งว่า
ถ้าคุณใช้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปกับสภาพดินที่แค่แก่นเย่เลยเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของดินเป็นทุนแต่ว่าถ้าจะเอาให้เซฟและปลอดภัยที่สุดให้เป็นคำตอบสุดท้ายคือการใช้ปุ๋ยยูเรียรับรวงรับท้องเนาะไอ้ที่ผมพูดว่าใช้ยูเรียรับรวงรับท้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ยูเรียเพียวๆนะเพื่อนๆนะไม่ถูกนะครับไอ้ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมหมายถึงว่าต้องใช้ตัวโพแทสเซียมผสมนะอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้งานโดยที่ไม่มีปุ๋ยตัวกลางเลยเอาจารย์แล้วทั้งนี้แบบเอาแบบสมเหตุสมผลเลยจะแนะนำแบบไหนดีที่มันเหมาะสมกับการใช้งานกับสภาพนาของเราณขณะนี้เองเลยเนี่ยที่ไม่ให้มันแรงเกินไปไม่ฉูดฉาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยไปยันเมล็ดยันเก็บเกี่ยวเนี่ยอาจารย์พอจะมีแนะนำแบบไหนได้บ้างก็มีตัวยีเบส00นี่แหละครับเพื่อนๆนะเอามาบวกกับ0060สายรับท้องกระทุ่งรวงในรอบสุดท้ายแล้วไม่ต้องถามอีกแล้วนะครับเพื่อนๆว่าทำไมถึงไม่มีตัวกลางเหตุผลเพราะว่าตัวกลางมันยังอยู่เลยที่เราใส่ไปรอบที่1ที่เป็นหลักการของปุ๋ยเต็มสูตรนะที่ใช้ตัวสูตรผสมความเชื่อผิดๆที่เรามักจะถูกชี้นำให้เราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆปุ๋ยตัวกลางนี่นะคนขายเขาไม่บอกเพื่อนๆหรอกนะครับว่าเฮ้ยในหนึ่งฤดูกาลน่ะในหนึ่งรอบการทำนาน่ะถ้าคุณใส่ไปแล้วครั้งนึงน่ะคุณไม่จำเป็นต้องเติมอีกแล้วนะครั้งที่สองกับครั้งที่สามมีร้านปุ๋ยร้านไหนแนะนำคุณอย่างนี้บ้างครับมีร้านปุ๋ยร้านไหนซักประวัติคุณแบบนี้บ้างครับว่าลุงป้าไอ้รอบแรกอะป้าก็ลุงใส่สูตรอะไรไปป้าก็ลุงก็อาจจะตอบว่าอ๋อลุงเอา4600บวกกับ1888นั่นน่ะไอ้หนูลุงก็อาจจะตอบแบบนี้ร้านปุ๋ยที่ดีมีจรรยาบรรณที่ดีมีสามัญสำนึกที่ดีอาจจะบอกว่าโอ้ลุงถ้าอย่างนั้นไอ้รอบที่2หรือรอบที่3ลุงไม่ต้องเอาตัวกลางแล้วนะลุงอาจจะเอาเป็นตัว2600หรืออาจจะเอาเป็นตัว4000หรืออาจจะเอาเป็นตัว3000ใสก็ได้นะลุงนะแล้วรอบที่3ลุงก็อาจจะเอาตัวที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่แหละบวกกับไอ้ตัวโพแทสเซียมน้อยนึงเช่นตัว0060อาจจะผสมกัน1ต่อ1ส่วนใสในอัตราส่วนเฉลี่ย15หรือ20กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสภาพดินแล้วก็ต้นข้าวของเราด้วยนะลุงนะมีใครบอกเพื่อนๆอย่างนี้บ้างครับเวลาคุณไปซื้อปุ๋ยเนี่ยมีใครแนะนำคุณอย่างนี้บ้างครับไม่มีทำไมมันถึงไม่แนะนำเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะว่าปุ๋ยตัวกลางเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยราคามันจะค่อนข้างจะสูงกว่าเขาเลยเราแน่นอนครับการที่เราไม่รู้หรือเขาไม่แนะนำเราเนี่ยมันย่อมเป็นผลดีกับผู้จำหน่ายอยู่แล้วรายละเอียดไม่อยากจะพูดให้มันเป็นดราม่าเยอะทุกคนก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมพูดก็แล้วกันแต่ก็จะพูดเพื่อนๆฟังด้วยเหตุผลนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอาละเมื่อเราเข้าใจถึงบทบาทของความคงเหลือของปุ๋ยฟอสเฟตที่มันไม่มีความจำเป็นต่อหนึ่งฤดูกาลที่เราใส่ไปรอบที่หนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องเติมรอบสองและรอบสามเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือสภาพของพื้นที่นาที่เป็นนาเดิมๆดินเดิมๆแย่ก็แย่แบบเดิมหวยก็หวยแบบเดิมเสียก็เสียแบบเดิมนะก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่มาถึงรูปแบบของนาข้าวที่เต็มรูปแบบอย่างที่แบบที่ผมทำคอนเทนต์หรือที่ผมทำในนาของผมเองก็คือการเติมมูลสัตว์เข้าไปอันนี้ยิ่งดับเบิลเลยครับเพื่อนๆดับเบิลเลยดับเบิลตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมครับรอบแรกดับเบิลตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมครับดับเบิลประหยัดครับประหยัดตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมครับมีช่วงประมาณเดือนที่แล้วที่ผ่านมาผมได้รับดราม่าเยอะพอสมควรครับเพื่อนๆกับการทำปุ๋ยกับการทำคอนเทนต์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งว่าเป็นยูเรียหรือปุ๋ย3000 4000เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดียวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมหรือปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยอะไรก็ตามแต่ผมก็จะถูกคนที่เสียผลประโยชน์นะดราม่าแล้วก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์เอาไปนู่นนี่นั่นนะว่าไม่รู้จริงก็สะเอะมาพูดมาสอนคนอะไรประมาณนี้นะก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นความสุขของเขาเราบังคับเขาไม่ได้หรอกคนร้อยล้านคนในโลกในประเทศเราจะทำให้เขาชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราว่าดินผมอ่ะผมปรับโครงสร้างตั้งแต่แรกเลยผมใส่ทั้งโดโลไมท์ผมฉีดทั้งกูโคตผมใส่ทั้งขี้หมูผมเติมทั้งขี้ไก่ผมทำทั้งไม้เผาฟางผมได้หลายเรื่องเลยครับได้หลายเรื่องเลยแต่สิ่งที่ผมได้เป็นทุนแน่ๆเลยคือชีวิตที่เกิดใหม่ในดินฟังดูเพลินๆมันอาจจะดูไม่หวือหวามันดูไม่ Amazing ดูไม่แปลกใหม่อะไรกับเพลินๆหลายๆคนที่เป็นคนหัวเก่าๆนะแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะรู้ด้วยครับเพลินๆสิ่งมีชีวิตก่อเกิดสิ่งดีๆของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชีวิตผมใส่ขี้หมูไปเป็นทุนเนี่ยผมทำให้เกิดชีวิตใหม่ในดินเยอะแยะมากมายเลย
แล้วไอ้ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นในดินที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันไปส่งผลต่อโดยตรงกับการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารที่ใสสะสมไม่รู้จะกี่ปีดีดักเนี่ยให้มันเริ่มกลับมาฟื้นฟูแล้วเอาประโยชน์ของสิ่งที่คงอยู่คงค้างกลับมาใช้งานได้ข้อนี้ได้เป็นทุนเคสล่าสุดผมแนะนำให้ทางพี่เก๋เนาะใส่ตัวยีเบส0เพียวๆเลยปุ๋ยแอมโมเนียมใส่เพียวๆเลยรอบที่1ณวันนี้เองยังเขียวปัดอยู่เลยครับเพื่อนๆณวันนี้เองยังใบโค้งอยู่เลยครับกับแค่ตัวยีเบส0ถามว่าโอ้อาจารย์ไปใส่อย่างนี้อ่ะแล้วยิ่งเป็นยีเบส0ด้วยดินมันไม่ดีเป็นทุนด้วยเดี๋ยวนะครับก่อนจะคุณจะว่าดินดีดินเสียข้าวดีข้าวเสียเนี่ยคุณต้องรู้ถึงแบ็คกราวด์ของสารอาหารให้แตกฉานก่อนนะครับก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคือจริงๆแล้วอ่ะแปลงนาพี่เก๋เนี่ยเขาปรุงดินแล้วก่อนทำนะมันเลยทำให้ต้นทุนของเขามันได้เปรียบคนอื่นอันนี้คือข้อได้เปรียบของเขาทีนี้เหตุผลที่เราแนะนำให้ใช้แค่ปุ๋ยแอมโมเนียมตัวเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกลางก็ตัวไทยมันยังคงอยู่แล้วมันยังคงค้างอยู่ถามว่ามันค้างมาจากไหนมันค้างมาจากไอ้รอบรับทองไอ้รอบที่ผ่านมาเอาแล้วตัวกลางเอาจากไหนล่ะตัวกลางก็ได้จากขี้หมูไงแล้วตัวกลางก็ได้จากรอบที่ผ่านมาเหมือนกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่ากลุ่มคนที่ฟื้นฟูดินน่ะจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยตัวกลางและตัวไทยในรอบที่1และรอบที่2ครับชัดเจนมั้ยครับแล้วหลักการนี้เอามาใช้ได้ทั้งสภาพดินที่ถูกฟื้นฟูกับดินที่ไม่ถูกฟื้นฟูคือถ้ารอบที่1ย้ำฟังดีๆนะครับถ้ารอบที่1คุณใส่ปุ๋ยเต็มสุดแล้วรอบ2กับรอบ3คุณไม่จำเป็นต้องเติมฟอสเฟตลงไปอีกเลยฟอสเฟตเนี่ยมันเป็นธาตุที่มันขัดไม่ได้นะเพื่อนๆนะไปย้อนดูถึงอดีตเลยว่าเวลาคุณปลูกข้าวขึ้นมาเนี่ยคุณได้ผลผลิตยังสมบูรณ์ไหมถ้าคุณได้ผลผลิตยังสมบูรณ์นั่นแสดงว่าธาตุตัวกลางคุณไม่ขาดค่าคุณโตยังสมบูรณ์ไหมถ้าค่าคุณโตยังสมบูรณ์แสดงว่าธาตุตัวกลางของคุณไม่ขาดเอ้าทำไมมันไม่ขาดทั้งที่เราก็ไม่เคยเติมก็นั่นสิครับนั่นสิครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนคิดก็เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกวันเนี่ยเราถูกทำให้เชื่อว่าปุ๋ยอะทุกตัวทุกสูตรมันใส่แล้วมดไปครั้งนึงใส่แล้วมดไปครั้งนึงเราถูกทำให้เชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพื่อนๆคุณเข้าใจสมัยนะในตัวเจนตัดทิ้งไปเลยไม่อยู่ในขายของการพิจารณาแต่ฟอสเฟตและโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในขายของการพิจารณาตัวฟอสเฟตและโพแทสเซียมเนี่ยเพื่อนๆหนึ่งฤดูกาลเนี่ยถ้าเติมในรอบที่1เนี่ยรอบ2รอบ3คุณแทบจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ผมทำเลยเพื่อนๆนะยิ่งคุณใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมยีเบส0ก็สอบละ500กว่าบาทรอบ1คุณมีต้นทุนของการปรุงดินที่ดีคุณเสียแค่500ต่อบาทต่อกสอบรอบ2คุณอาจจะกระตุ้นหน่อยเพราะข้าวยังมันยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ไม่เต็มวัยคุณอาจจะเสียอีกแค่500กว่าบาทรอบที่3คุณอาจจะเสียเพิ่มมาอีกนิดนึงโดยการที่คุณไปเอา0060มาบวกหรือปุ๋ยโพแทสเซียมมาบวกกับยีเบส00แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไอ้ตัวกลางมาใส่เลยผมถามเพื่อนๆนิดนึงครับใช้ปุ๋ยแบบนี้มีเหตุมีผลไหมครับมีใครอยากให้คุณรู้แบบนี้ไหมครับไม่มีใครจะมาบอกให้คุณรู้ถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วไอ้ปุ๋ยเต็มสูตรมันจะขายยังไงอ่ะจริงไหมครับดังนั้นอ่ะท่องให้ขึ้นใจไว้เสมอเลยเพื่อนๆว่ารอบที่1ถ้าใส่เต็มสูตรมาแล้วรอบที่2ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางรอบที่3ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางโอเคไหมถึงแม้ว่ามันจะมีตัวท้ายมาก็ตามแต่เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องให้เติมตัวท้ายแน่นอนครับเราปลูกข้าวเราไม่ได้เอาใบถูกปะเราปลูกข้าวเราเอาผลเพราะฉะนั้นไอ้รอบสุดท้ายอ่ะใส่หน่อยเถอะครับเพื่อนๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยถึงมันจะใช้ไม่หมดอ่ะฤดูการทำนาต่อไปเราก็ยังเอามันมาใช้ได้อยู่ดีกับโพแทสเซียมพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าทำไมเราถึงไปแนะนำหลังบ้านว่าไม่เห็นมีปุ๋ยตัวกลางเลยมันมีเหตุผลอะไรวันนี้ชัดเจนนะครับกับสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนกังขาและคาใจกับคอนเทนต์ของผมที่ทำว่าทำไมมันย้อนแย้งกับหลักวิชาการตามนั้น